คือจังหวะการซื้อสินค้าของพวกเรามันมักจะมีแบบมีเรื่องราวเสมอมีเรื่องราวเสมอพวกเราไม่มีการต้องไปนั่งอ่านคลิปรีวิวอะไรเยอะซื้อด้วยสัญชาตญาณสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับนี่วันนี้ถึงตาของผมบ้างแล้วครับนี่ยูทีเฮียของเรามารีวิวหูฟังนะหูฟังสินค้านะครับที่มีคุณภาพและราคาแพงนะฮะเอาผมพูดผิดเรารีวิวสินค้าที่มีราคามีราคานะครับสมเกียรตินะครับการราคาคุณภาพเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันไหนเป็นยังไงใช่ใช่วันนี้เราพูดกันเรื่องหูฟังหูฟังหูฟังนะครับที่วางอยู่ตรงนี้แหละก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องดีไซน์นะครับเราเล่าถึงการซื้อแบบจังหวะที่ผมซื้อด้วยคือจังหวะการซื้อสินค้าของพวกเรามันมักจะมีแบบมีเรื่องราวเสมอมีเรื่องราวเสมอไม่ใช่แบบมันมักจะเริ่มต้นจากการไม่ได้คิดจะซื้อเออไม่แบบดูรีวิวก่อนซื้อไอ้พวกนี้ไม่ซื้อเราไม่มีการต้องไปนั่งอ่านคลิปรีวิวอะไรเยอะแยะก่อนซื้อใช่อะไรที่อ่านคลิปแม่งไม่เคยได้ซื้อเราซื้อด้วยสัญชาตญาณวันนั้นไปสิงคโปร์ไปเที่ยวสิงคโปร์จังหวะรอเครื่องกลับไม่มีอะไรทำคำนี้มันน่ากลัวมากโหน่ากลัวไอ้คำมันไม่มีอะไรทำหมดไปกันเยอะแล้ว okay. แล้วในสนามบินและต่างประเทศแม่งน่ากลัวมากมันเป็นบรรยากาศเลยจริงๆนะผมก็เป็นโลกนี้ชนิดนึงเลยผมกับเฮียโชคเนี่ยไปสนามบินด้วยกันทีไรโดนมาจนแบบเคยคิดว่ากูจะไม่ซื้ออีกแล้วทุกครั้งที่กูไปกับเฮียกูถามว่ารอบเนี้ยมีหูฟังอะไรกลับบ้าง แบบไม่หูฟังก็ลำโพงนะเอาไปเดินแบบเฮ้ยมันราคามันใกล้เคียงกับบ้านแหละแต่มันมีนี่แท็กรีฟันโอเคมันได้คืนภาษีด้วยภาษีเนี่ยเป็นฟิลลิ่งมากกว่านะใช่เราเหตุผลมันหลอกตัวเองไงเราเหตุผลนี้ปุ๊บหุ้ยแม่งต้องถูกแน่ๆเลยคุณยูก็เลยเกิดอารมณ์รู้สึกว่าอยากจะไปหาดูหูฟังสักคู่นึงใช่แต่ตอนแรกไม่ได้ซื้อโซนี่ไม่ได้สนใจโซนี่จะไปซื้อบีดไปซื้อบีดก็ตามสไตล์ของคุณยูมันเป็นบีดบิ๊กกี้เมาส์น่ารักดีเดินไปถึงปุ๊บจับปุ๊บเวลาจะจ่ายตังค์แล้วคุณชายบอกนี่ฉันมีที่ดีกว่าแม่งพาไปดูบีดอีกรุ่นนึงยังไม่ถึงตัวนี้อีกไปดูบีดรุ่นนึงดีขึ้นบอกอันเนี้ยเสียงดีกว่าผมก็ลองฟังเอ้ยชอบพอจะซื้อปุ๊บแม่งเอาอีกแล้วแม่งบอกอย่าเพิ่งซื้อคุณมาดูหูฟังแบบนี้ที่ดีที่สุดในร้านและไอตอนแรกไอหูฟังอันแรกอันที่สองนี่ราคาเริ่มแพงขึ้นไหมแพงขึ้นเรื่อยๆค่อยๆขยับขึ้นเออจากประมาณ6,000โอเค6,000แม่งมา8,000แล้วแม่งก็จูงมือมันเลยไปขายของเป็นชิ้นหายเลยมันเป็นบูธบูธหนึ่งเฮียโลโก้โซนี่บูธหนึ่งมันมีเสียงแบบมีลำโพงอยู่ผมก็เฮ้ยอะไรวะมันเป็นบูธหูฟังที่มีลำโพง อะไรเนี่ยมันก็เปิดก่อนเลยปุ๊บมันเป็นเสียงเครื่องบินดังๆเลยเหมือนแล้วนะเครื่องบินก็ดังใช่ป่ะตามเครื่องมันลั่นมันบอกอ่ะยูแพลองฟังพันดีที่เอาหูฟังใส่ปุ๊บเสียงเครื่องบินแม่งหายเงียบจังเลยเออรู้จักดังไม่ใช่ผมชื่อยูไงกูก็งงไอ้เห็นเรียกยูยูโดนสนิทกันนึกครับประจำโอเคแล้วพอใส่หูฟังปุ๊บเปิดเพลงเสียงเครื่องบินแม่งหายไปเลยเงียบเลยเงียบเลยแล้วพอฟังปุ๊บจังหวะฟังแค่แป๊บเดียวก็เออแม่งดีซื้อเลยตอนนั้นอารมณ์มึงพุ่งมาเต็มที่บวกกับเงินสิงคโปร์เหลือซื้อเลยไม่แลกกับขาดทุนเรียบร้อยจัดมาบ้านกลับมาแล้วพอชื่อรุ่นอะไรครับโซนี่ WX1000M3 ดูนี่เลยคือหูฟังรุ่นนี้ใช่ที่ผมซื้อคือสีดำแต่พอกลับมาถึงไทยปุ๊บพี่โชว์บอกกูมีแล้วสีขาวเขาสวยมาก่อนมึงเหรอใช่ไม่ได้คุยกันแต่เหตุการณ์เหมือนกันนะเพื่อนอันนี้กูไปญี่ปุ่นอันนี้คือหมอโชคจะไปญี่ปุ่นแล้วไงรู้สึกว่านั่งเครื่องบินนานเหลือเกินคือก็ไม่ได้คิดจะซื้อหูฟังวันนั้นไม่ได้คิดจะซื้อหูฟังหรือยังไงไม่ได้คิดที่จะดื้อหูฟังแต่รู้ว่านั่งการนั่งเครื่องบินญี่ปุ่นมันนานต้องหาอะไรทำมันต้องมีอะไรเว้ยเล่นมันต้องมีหูฟังต้องมีหูฟังการบินไทยไม่น่าจะเวิร์กคือหูฟังบนเครื่องเนี่ยใช้ไม่ได้อยู่แล้วสมเกียรติไอ้เหี้ยใช้ไปไม่สั่งต้องแดกยาแก้แพ้ไม่ใช่แดกไม่ดีนะของถูกเหี้ยก็เลยเฮียโชคก็เลยจัดการเลยไปหาเดินเข้าไปดูหูฟังเลยก็พาเมียไปก็มีวิบแล้วก็บอกว่าเออดีจังเลยเนาะก็จ่ายเงินจบสุดยอดหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาททั้งคู่ทั้งพี่ทั้งน้องโอ้โหสันดานเดียวกันเลยจุดเด่นนี่ไม่ใช่การหูฟังคือกลายเป็นว่าเราซื้อหูฟังในสนามบินสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผมคือสนามบินและต่างประเทศ
สนามบินมันเป็นนะเทคโนโลยีด้วยนะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวก็เลยได้หูฟังรุ่นนี้มาซึ่งจุดเด่นของเขาคือ noise cancelling ใช่อันนี้รู้ทีหลังรู้ทีหลังมันเงียบดีเออเสียงมันดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับทีนี้ผมขอดูนิดนึงว่าหูฟังนี้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างดูเรื่องดีไซน์ก่อนเฮียดีไซน์เป็นยังไงบ้างหนึ่งดีไซน์แน่นอนพวกนี้พกขึ้นเครื่องได้ใช่พับได้พับได้แบบเล็กๆเลยนี่มาอย่างนี้เลยแพ็กเกจมาเก็บแบบนี้เลยมันพับได้ถ้าเก็บในกล่องมีต้องใส่ให้ใช่มีสายชาร์จให้เรียกว่า traveling case ละกันเพราะเป็นกล่องที่จะเราจะพกขึ้นเครื่องได้สบายใช่ใช่มาครบอุปกรณ์สายชาร์จ USB Type C ใช้ชาร์จในโทรศัพท์ได้ไหมครับแจ็ค 3.5 มิลและก็ทีเด็ดเลยเนี้ยกูงงกูสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเครื่องบนเครื่องบินจะต้องเป็นอย่างนี้กูไม่รู้คือหรือว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยสัญญาณสเตอริโอมันต้องมาแยกซ้ายขวา2เส้นน่าจะใช่ใช่มั้ยหรือว่ามันทำให้แตกต่างความปลอดภัยก็ไม่รู้เออช่างแม่งเถอะเดี๋ยวอันนี้ไปถามพวกผู้รู้นะกันเฮ้ยอย่าไปถามแอร์จังเลยฝากไปถามแอร์หน่อยนะใช่ๆใครเป็นแอร์ครับเนี่ยอย่าคุยด้วยจังเลยเอาไปถามเมียหน่อยนะครับว่าทำไมแม่งต้องมี2รูใช่ๆครับไม่ก่อนนะครับเมียพี่โอเคก็ดีครับดีไซน์สำหรับใช้เครื่องบินได้ด้วยเลยแหละเล็กเบากระทัดรัดนะครับเรามาดูกันมาดูสภาพดีไซน์น้ำหนักเบาผมว่าถือว่าเบานะไม่หนักหัวนะครับหนักหัวมั้ยไม่หนักไม่หนักหัวเราแล้วก็ไม่หนักหัวใครนะครับครับผมก็ซ้ายขวามีบอกไหมมีตรงไหนซ้ายในขวาดูตรงไหนตรงนี้โอเคมันเขียนอยู่ผมเห็นเอง LR ชัดเจนแล้วก็คนละสีด้วยเขียนชัดนะครับครอบเข้าไปป้าบเป็นไงนุ่มสบายหูไหมสบายหูเลยนะครับผมก็มีหูฟังแนวราคาแพงๆยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับซื้อมาเหมือนกันแหละก็เสียงดีแต่ว่าแต่เอาจริงๆมันก็แอบเป็นกลมๆเลยหนีบหูแล้วหูคนเราไม่ได้เป็นหูกลมๆนะครับเราเป็นมนุษย์นะหูมันก็จะยาวๆเดียวหูเดียวเรียวเนี่ยอันนั้นอาจจะหนีบหูนิดนึงใส่น้ำไปเลยหูริลไอสัตว์หูดีหูดีได้ข่าวอันนั้นก็ซื้อสิงคโปร์นี่โอ้อันนั้นก็ซื้อสิงคโปร์อันนั้นจะซื้อนี่ซื้อลำโพงใหญ่ให้เขากลับไปย้อนดูคลิปลำโพงอ๋อเราพูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปเลย BNO ซื้อไปแล้วใช่นะไปแล้วไปย้อนดูกันได้ไปย้อนดูนะครับลำโพงไฮโซเหมือนกันนะครับอันนี้ก็โซนี่ใส่สบายหูน้ำหนักเบาพับได้แล้วก็ผมเองได้ทดลองนะผมได้ทดลองใส่นอนได้ใช่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 คือบางครั้งเราอยากนอนฟังเพลงอ่ะครับแล้วนอนปุ๊บหูฟังบางอันเนี่ยมันใหญ่ไอ้ประเภทครอบหูอย่างเงี้ยมันใหญ่นอนปุ๊บมันไปกดกับม้อนกับอะไรแล้วทำให้เราใส่แล้วมันหนีบหูแต่ตัวนี้มันเป็นทรงรีมาอย่างเงี้ยมันนอนสบายนะครับไม่ได้แค่แบบนอนตะแคงไม่ได้เท่านั้นเองนอนหนาธรรมดาฟังได้ใช่มาดูเรื่องวัสดุแหละวัสดุผมว่าก็เป็นพลาสติกคุ้มหนังพลาสติกนะครับก็พลาสติกแหละมีบุคัชชั่นบุความนุ่มมาอยู่ตรงข้างบนเนี้ยนุ่มนะครับนะครับโอเคตรงนี้อาจจะไม่โดนหัวก็ไม่ต้องนุ่มแต่ส่วนที่สัมผัสกับหูและศีรษะก็นุ่มหมดใส่สบายเน้นใส่สบายมาลองคุณภาพเสียงไหมเฮียมาดูฟังเสียงกันมาเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยไปแล้วไปแล้วนี่นะครับการคอนโทรลทัชระบบสัมผัสมีทั้งปรับเสียงดังค่อยแล้วไม่ได้ยินเสียงคุณยูเลยใช่ๆๆนี่โอ้อันนี้เป็นฟังก์ชันของการฟังฮะเพื่อนพูดเราไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะใช่ cancel ใช่ใช่ๆนี่ได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยชาร์จเลยโอ้นะครับมันก็จะมีตัวช่วยมีไมโครโฟนรับเสียงจากข้างนอกเข้ามาในหูเราชัดเลยเสียงเราเองก็ได้ยินชัดเลยเราอยากฟังเสียงคนอื่นให้เรามือป้องไว้ข้างนึงไอ้ป้องข้างซ้ายได้ป่ะไม่ได้ถ้ากูถนัดซ้ายกูก็รับฟังโอ้ยยกมือขวาก็สลับหูฟังอยู่ข้างนึงได้ก็สลับอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันเขียนว่าอันนี้ขวาอ๋อไม่ได้ยังไม่ตรงโอเคสรุปว่าดีไซน์ให้ใช้มือขวามาป้องนะครับก็จะได้ยินเสียงคนข้างนอกพูดเนาะแล้วก็มันไม่ธรรมดาอยู่ตรงนี้หูฟังน้อยคัสลิ่งทั่วไปอ่ะที่ผมเคยเจอคุณอยู่มันจะมีประเภทหนึ่งคือมันตั้งมาเลยว่ามันจะแบบตัดเสียงประมาณนี้มีสถานภาพเดียวเลยคือตัดเสียงได้แค่นี้ก็เท่านี้เลยประมาณเดซิเบลนี้แต่จะไม่ได้ยินแต่ตัวนี้เขาเน้นเรื่อง noise cancelling มากเลยสำหรับโซนี่รุ่นนี้หูฟังบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีแบบปรับเอาแบบ1 2 3เป็นแบบเหมือนสเต็ปแบบ1 2 3จบครับแต่เขาได้ยินมาว่าโซนี่รุ่นนี้นี่เลือกได้เลยใช่ๆว่าอยากจะให้เสียงภายนอกเนี่ยมันเข้ามาเท่าไหร่ผ่านแอปพลิเคชัน
พราะบางคนยังงงอ้าวแล้วทำไมมึงจะเอาเสียงภายนอกเข้ามาทำไมเพราะบางครั้งอันตรายการใส่หูฟังแบบ noise cancelling อันตรายใส่เดินอยู่ตามถนนเนี้ยใช่ไม่รู้เลยมีมอเตอร์ไซค์มารถมาไม่ได้ยินใส่เดินฟุตบาทไม่ยินเลยเพราะผมใช้เป็นประจำมันไม่ยินเสียงอะไรรอบข้างเลยรถเมย์ขับผ่านข้างๆแม่งยังไม่ได้ยินเลยแต่ว่าโซนี่นี้เขาให้เราปรับได้ว่าอนุญาตให้ฟังเสียงข้างนอกเนี่ยซึ่งไม่ได้แค่ปรับมือครับผ่านแอปเนี่ยมีระบบ analyze อัตโนมัติซึ่งอันนี้เฮียโชคไม่เคยใช้เลยผมใช้ประจำเลยยังไม่โหลดแอปเลยยังไม่โหลดแอปเลยเขารู้หรือเปล่าว่ามียังไม่เคยโหลดแอปเลยผมแค่ได้ปุ๊บโหลดทุกอย่างเล่นเทปเลยเฮียโชคฟิล์ม 52,000 ใช้ได้ 6,000 ครับผมครับผมเนี่ยเต็มมูลค่าเต็มคือที่ชอบเนี่ยมันสามารถแบบสมมติในระดับที่สูงต่ำต่างกันก็จะมีน้อยคันเตอร์ลิงที่ต่างกันมันวัดจากความดันมาจากอะไรด้วยคือสุดยอดมากหูฟังอันนี้เดี๋ยวก่อนหูฟังเนี่ยเขาเหมาะกับใช้บนเครื่องบินกูก็ซื้อไว้เฉพาะบนเครื่องบินเท่านั้นระหว่างที่บ้านก็ใช้หนึ่งถ้ากับผมไม่ใช้งานผิดประเภทนี่หว่าผิดประเภทโอ้ไม่ดีเลยว่ะแย่ๆแล้วมีอะไรเป็นจุดเด่นในเรื่องของซอฟต์แวร์ของเขาอีกไหมซอฟต์แวร์ก็ทั่วไปแบบ EQ ได้เพราะที่เจ๋งคือตรงนี้แหละ EQ ได้ด้วยใช้ EQ ได้ครับโอ้โหนี่มันเครื่องเสียงชัดๆใช่ๆแต่ที่เด็ดๆก็เป็นนั่นแหละ Noise Cancelling นี่แหละ Noise Cancelling แต่ที่เจ๋งคือไอ้อันนี้มันใช้ระบบคือกบเสียงคือเหมือนมันส่งขึ้นสัญญาณมากบเสียงข้างนอกรบกวนคือมันมีซอฟต์แวร์ในตัวว่าส่งคลื่นเสียงที่ไปมีชิปของมันเนี่ยไปแบบเหมือนหักล้างแอนติโดดกับตัวคลื่นเสียงข้างนอกใช่ใช่ซึ่งข้อดีคือมันไม่รบกวนต่อเสียงเพลงเราด้วยมันมีระบบนี้นะเมื่อกี้ผมลองใช้ผมไม่รู้ว่าพวกคุณใช้ไงเพราะมันมีเสียงคนผู้หญิงพูดมาว่ามันกำลังทำอะไรคาลิเบตใช่ใช่มันคาลิเบตอะไรอ๋อเมื่อกี้ผมกดคาลิเบตให้เฮียตอนเฮียลองใช้มันคือการคาลิเบตนอยส์ข้างนอกเหรอใช่คืออย่างที่ผมบอกเวลาเครื่องบินมันบินขึ้นเนี่ยระดับความดันเดซิเบลมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันคือในระดับความดันต่างกันเสียงก็ด้วยนะเอาง่ายๆว่าเหมือนกับว่าสมมติถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันฟังก์ชันน้อยมันแปลกๆเราต้องกดคาลิเบตแล้วมันก็จะเป็นณแอมเบียนขนาดนั้นใช่ก็จะถูกตัดออกไปแต่ที่เจ๋งคือมีออโต้ด้วยออกมันออโต้ด้วยเพราะมันรู้สึกว่าเอ้ยแม่งแปลกๆแม่งออโต้คาลิเบตให้เราไปใช่เหี้ยนี่มันหูฟังระดับAI อะไรเนี่ยโคตรฉลาดทำไมมึงรู้ขนาดนั้นวะกูเห็นไหมล่ะไม่รู้เรื่องเลยไอ้สัตว์ผมรอหมดแล้วใช้คุ้ม12,000ไอ้นี่ใช้3,000ก็มึงใช้บนเครื่องกูรู้เว้ยแต่ถ้าใครไม่ชอบระบบนะคันนี้ก็ปิดได้ด้วยก็กลายเป็นหูฟังธรรมดาทั่วไปก็ปิดได้ก็เสียงก็เข้าปกติเออดีเออโอเคโอ้ยอดเยี่ยมเลยยอดคุณภาพเสียงบอกเลยว่าดีดีมากนะครับก็หูฟังในระดับแฟลกชิปของเขาแล้วเขาก็คงต้องทำเสียงมาดีด้วยใช่ใช่ใช่เนาะซึ่งออกมาสองสีอ่ะเผื่อคนไม่ชอบสีดำก็มีสีเทาๆขาวๆราคาตอนเปิดตัวนั้นประมาณ12,000ผมคิดว่า11,000ตอนนี้ก็มีลดอยู่มั้ง Lazada Sale ประมาณ 9,000 กว่าบาทเอาอย่างหรือเปล่าเออคันเลยเราไม่ได้ใช้ Lazada Sale มานานแล้วเฮียลืมไปแล้ว Lazada คืออะไรเนี่ยเออโหปกติที่ลืมไม่ใช่หรอกก็ซื้อแม่งทุกอย่างแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเนี่ยว่าโอ้แต่ผมสนใจนะไม่มีสีแดงเหรอไม่มีแม่งต้องเอาไปคัสตอมซะหน่อยทำสีใหม่โมดิฟายซะหน่อยโอ้โหผมซื้อนี่ก็ทางการซื้อตามพวกคุณเลยเนี่ยเสียเกียรติว่ะไปซื้อตัวเล็กดิเพราะช่วงที่ตอนนั้นที่ซื้อกันเอ้ยตอนที่ชกซื้อรุ่นนี้อ๋อซื้อต้องแต่ญี่ปุ่นเอาตัวญี่ปุ่นแล้วตอนเฮียซื้อสิงคโปร์เฮียซื้อก่อนผมไม่เคยใช้พุงเห็นโอเคแล้วเฮียซื้อที่สิงคโปร์ผมซื้ออันนึงแล้วผมน่ะซื้อตอนจะบินกลับโอเคแล้วกลับคนละไฟกันแต่ผมถือว่าเออผมประทับใจนะรุ่นนี้ผมว่าดีนะซื้อเมื่อไหร่ผมไม่ซื้อหูฟังมานานแล้วเนี่ยเอาอย่างเราแต่เด็กก่อนมันแค่นี้ไปเซิร์ชดูก่อนเลยนะกลับว่าทันเซลแล้วเนาะลดราคามานิดนึงแล้วนะคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าซื้อของลดราคาให้มึงดิเออของกูต้องซื้อที่มันแพงอ่ะเออมีร้านขายแพงอยู่มีไม่ร้านที่ไม่ลดมันก็มีใช่เคยมาแล้วซื้อของแพงเดี๋ยวไปซื้อหน้าช็อปยังก็แพงกว่าใช้ได้แล้วก็ความอืดของแบตเตอรี่ล่ะนานๆอยู่เป็น10ชั่วโมงเอาไว้เอาช่วงไปญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไงใช้ไปกลับมึงไม่ต้องช้าหรอกโอเคก็ถือว่าแบตเตอรี่อืดใช่เอาง่ายๆเนี่ยผมใช้มาเกือบ 2-3 ที่ผมยังไม่ชาร์จเลยโอ้เยี่ยมเออผมใช้ทุกวันโอเคเลยครับระบบการรับสายโทรศัพท์เนี่ยทำไงสมมติคนโทรเข้ามาเนี่ยทำไงเคยลองยังมีไหมฟังเพลงอยู่คนโทรเข้ามามาตัดเองหรือว่าต้องกดรับกดรับก็ต้องแต่รับใช่แต่ไงก็ไม่รู้เออไม่เคยรับไม่เคยรับใช่อยู่บนเครื่อง
ไม่ธรรมดารับสายโทรศัพท์ได้ผมไม่รู้กันว่าอันนี้มันซัพพอร์ตพวก voice command ของพวกแบบ Siri อะไร Google อะไรได้หรือเปล่าเคยลองไหมไม่รู้โทรศัพท์ใช้เครื่องใช้ Androidโทรศัพท์ใช้ Android ไม่เคยลองเหมือนกันไม่เคยชอบใช้ Google Assistant ได้ลองมันไม่เคยลอง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 ไม่มีหรือเปล่าไม่รู้ไปดูเอาเองใช่ไม่รู้เหมือนกันเพราะรายการเรากูบอกแล้วเราซื้อของกันเราไม่ได้รีวิวไม่สนใจคือรีวิวฟังก์ชันเท่าที่ใช้เราเอาที่เราใช้ใช้เท่านี้คือข้อแรกคือแม่งแพงเปล่าแพงเปล่าก่อนใส่แล้วไม่แพ้โอเคผ่านสองก็คือมันดีไหมเฉพาะฟังก์ชันที่อยากจะใช้เออใช่อยากซื้อมาฟังเพลงก็เอาแค่นั้นจบแล้วไม่ต้องไปสนใจเข้าไปลองเล่นมาแค่นี้ถือว่าใช้เยอะนะมันดีไม่เล่นหรอกสุดยอดไหมเฮียซื้อไหมบอกเลยครับว่าในบรรดาหูฟังที่ผมเองก็สัมผัสมาเยอะโซนี่รุ่นนี้ทำมาได้ดีจริงๆล้ำนะล้ำเลยครับสำหรับคนที่รับได้กับแบบเฮดโฟนนะใช่ใช่คือแน่นอนแหละมันค่อนข้างที่จะเกะกะครับยอมรับเพราะว่าก็ต้องห้อยคอไปใช้ได้ทั้งไร้สายและสายใช่นะครับโอเคดีมากครับนะโดนไหมโดนไหมคลิปนี้ก็คิดว่าต้องคงมีคนโดนตามเราหลายคนอยู่ใช่ๆแนะนำสำหรับคนที่บินบ่อยหรือว่าลาซาด้าเหลือ 9,500 9,500 เองดูดิเซลไปตั้ง 12,000 น่ะโอ้ยหลายเปอร์เซ็นต์แล้วเออสำหรับคนที่แบบเดินทางบ่อยใช่ซื้อได้หรือว่าคนที่ฟังอยู่บ้านสามก็มีเหลือพัน9,000นิดๆอ่ะนะเบื่อเสียงเมียเสียงลูกแต่ผมวัยรุ่นเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่เบื่อเสียงบ่นของแม่ใช่หรือว่าใครที่แบบเวลาอยู่บ้านแล้วมีเสียงรบกวนเยอะๆก็ใช้ซะไม่จะยินแน่นอนนะผมดีครับดีๆแนะนำเลยนะแนะนำเยี่ยมครับประมาณนี้นี่เฮียนะครับผมหูฟังก็กลับมาสู่ยูเฮียรีวิวกันอย่างจุใจในช่วงนี้ที่เรายังกับอะไรนะพักเรื่องนาฬิกาสักนิดหน่อยใช่ถ้าชอบให้เรารีวิวแบบนี้คอมเมนต์มาเลยเลยครับเดี๋ยวเราจะหามารีวิวให้ดูอีกเพราะว่าของรีวิวเราเยอะมากหรือถ้าบริษัททางร้านใดมีสินค้าอยากให้เรารีวิวนะครับได้ไหมโอ้โหยินดีหรือเปล่าต้องแพงไหมถูกก็ได้ถ้าถูกก็ได้แต่จริงถ้าแพงได้จะดีเออถ้าแพงเราให้มาสักอันก็จะดีเรื่องบัดเจ็ตไม่เกี่ยงอย่าให้ของโอเคครับมาได้ครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe You Here Here Channel เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยก็คอมเมนต์มาได้ครับมาคุยกันแต่วันนี้ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่กับ You Here Here คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ